แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด